ค่ะพอเราเย็บไหลเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเกี่ยวขอบวันนี้จะเริ่มจะสอนเกี่ยวด้านนี้ด้านเฉลียงนะคะเราก็เริ่มเลยเกี่ยวเริ่มจากตรงรักแร้นะคะเนี่ยเราดูตรงที่เราเกี่ยวตรงที่เราลดอันนี้ลด8ดูเห็นไหมเกี่ยวตามลายของเขาเลยเหมือนเราถักลงอะค่ะเสร็จแล้วมันจะมีช่องว่างมันจะมีช่องว่างระหว่างที่เราลดตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ข้ามไปแล้วมาเกี่ยวอันนี้เกี่ยว5 2 3 4 5พอเราเกี่ยว5ละก็จะมีช่องว่างแล้วเราก็เกี่ยวข้ามไปแล้วก็มาเกี่ยว3 1 2 3นะคะพอหลังจากนั้นนะคะมันจะเป็น2 2 1 1 1 1 1 1 1คราวนี้เราจะไม่ข้ามเลยเราจะเกี่ยวทุกหลักนะคะถ้าเราข้ามแล้วเดี๋ยวมันจะลังแล้วก็จะเกี่ยวทุกหลักเลยเสร็จแล้วก็2หนึ่งสองอันนี้ไม่ข้ามเกี่ยวต่อแล้วก็หนึ่งสองไม่ต้องข้ามแล้วนะคะเกี่ยวต่อเนื่องได้เลยทุกหลักอันนี้จะเป็นด้านเฉลียงนะคะแล้วเกี่ยวต่อไปเลยไม่ต้องข้ามเกี่ยวทุกหลักตัวนี้180ห่วง180ห่วงตัวนี้เป็นสีราชนิยมนะคะเป็นวู 100% อันนี้เป็นของพี่นาเราจะลด28ครั้งนะคะต่อไปเป็นหนึ่งละก็ไอตรงที่เว้นไว้ก็ถักเกี่ยวไปได้เลยแล้วก็หนึ่งเกี่ยวแล้วก็หนึ่งเกี่ยวต่อเนื่องเลยนะคะอ
นี้จะเสร็จแล้วจะเสร็จถึงบ่าแล้วเดี๋ยวเราจะตีโค้งมาอีกฝั่งละจะมีทางหนึ่งที่เป็นช่วงตรงแล้วก็เกี่ยวทุกหลักเลยช่วงเย็บบ่าติดกันมาครึ่งทางแล้วนะคะแล้วก็จะเกี่ยวต่อเนื่องเลยบางคนไม่ถนัดโครเชต์นะคะเอ้ยไม่ถนัดนิตติ้งใช้เข็มควักเกี่ยวก็ได้มาอีกฝั่งนึงแล้วนะคะเราก็จะเจอรถหนึ่งก็รถหนึ่งไปเรื่อยๆช่องว่างเราก็เกี่ยวด้วยช่องว่างระหว่างแถวแล้วก็มาเจอสองแล้วก็เกี่ยวปกติเลยช่องว่างก็เกี่ยวเหมือนเดิม
คราวนี้ถึงตรงที่รถ85แล้วนะคะพอ85แล้วก็ข้ามหลักที่เราเว้นแล้วก็นับ1ใหม่1 2 3 4 5ข้าม1หลักนะคะแล้วก็ไปตรง8 1 2 3 4 5สตาร์ทก่อนจบอีกหนึ่งห่วงเสร็จแล้วเราก็หามาร์กเกอร์นะคะมาขั้นเอาไว้ให้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ถักลายเดียวกับขอบอย่างตัวนี้เขาถักลายนิดหนึ่งเพื่อหนึ่งเราก็ทำนิดหนึ่งเพื่อหนึ่งหนึ่งรอบเราจะมาดูว่ามันลงตัวไหมเริ่มด้วยเพอเลยค่ะทำอย่างน้อย9แถวแต่แถวแรกก็ต้องมาเช็คนิดนึงว่ามันพอดีไหมไปเรื่อยๆถักไปเรื่อยๆนะคะครึ่งรอบแล้วเหลือครึ่งนึงอ
สั้นเมื่อกี้โดนนี่ได้ครบแล้วจะสอนเทคนิคในการจับไหมให้ดูทำไงให้ถักเร็วก็คือพันนิ้วก้อยนะคะหนึ่งรอบนิ้วชี้มันจะเหมือนกระสวยจักรจะผ่านขึ้นมาอย่างนี้โดยไม่ติดเลยนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วชี้ใช้นิ้วชี้ในการดันไหมลงเห็นไหมใช้นิ้วชี้ขึ้นลงขึ้นลงถ้าทำได้จะเร็วมากค่ะถักวิธีนี้แล้วไหมจะสวยด้วยใช่แล้วนิดนึงจะถึงแล้วขึ้นลงขึ้นตัวนี้พอดีเป๊ะเลยลงชนขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่สมมติว่าอันนี้เป็นลงอันนี้ก็ลงนะคะให้เรารวบทิ้งหนึ่งห่วงรวบทิ้งหนึ่งห่วงรวบลงสมมตินะสมมติเฉยๆรวบลงแล้วเราก็ย้ายนี้มาแล้วเราก็ถักขึ้นปกติแต่พอดีอันนี้มันลงตัวพอดีเป๊ะเลยก็ไม่ต้องรวบห่วงอะไรแต่แรงสิ้นก็คือขึ้นแล้วก็ลงค่ะแล้วก็ทำซ้ำให้ได้9รอบจ้ะโอเคติดตามตอนต่อไป